สวัสดีครับแล้วก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับเจโฟกัสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเรื่องหาเจมนะครับหรืออัญมณีนะครับสำหรับอัญมณีของเซิร์ฟเกาหลีก็มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้น่าจะมีอยู่4ชนิดนะครับเป็นของอัญมณีธรรมดานะครับหาดรอปได้จากด่านนะครับและร้านค้าแล้วก็อัญมณีจากเวอร์บอสนะครับได้จากร้านค้าเวอร์บอสเท่านั้นนะครับแล้วก็เกมเซเว่นไนน์นะครับแล้วก็สุ่มหาได้นะครับในร้านค้าอย่างนะครับเจมเอ็มนะครับก็สุ่มจากกล่อง 7K เหมือนกันครับกล่องอัญมณีถ้าโชคดีก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเกมสี่จักรพรรดิกันนะครับสำหรับออปชั่นแรกนะครับดาเมจค่าความเสียหายจากบล็อกลดลง 10% นะครับอันที่สองนะครับก็อะไรเนี่ยลืมละคูณดาวสกิลลดลงนะครับตัวที่ใส่นะครับลดลงอีก10%นะครับส่วนอันที่สามนะครับทำให้ตัวไอ้ทำให้ฮิลแรงขึ้นนะครับอีก20%นะครับอันที่สี่นะครับน่าสนมากนะครับเพิ่มสปีดอีก3 หน่วยนะครับส่วนอันที่ห้านะครับเป็นเมื่อติดจุดอ่อนจะแรงขึ้นอีก30%นะครับเพิ่มโฟกัสเรทนะครับไอ้โฟกัสดาเมจนะส่วนอันสุดท้ายนะครับตีธรรมดาแรงขึ้นอีก30%นะครับมันก็จะมาเปิดขายในร้านค้าเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ก็เปิดขายแค่เจมธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ได้เปิดขายเจม 7K นะเดี๋ยวเราจะไปสอนเลื่อนขั้นนะครับสำหรับเจมสี่จักรพรรดินะครับก็ตอนนี้มีอยู่1 ชิ้นนะครับก็ต้องตีบวก5ตามเคยนี่ก็เลื่อนมาเป็น5ดาวนะครับสำหรับการเลื่อนขั้นนะครับถ้าฝั่งซ้ายมือนะครับจะเป็นสีเดิมนะครับสีเดิมครับออปชั่นเดิมนะครับก็จะใช้ตังอยู่ที่600,000นะครับหรือจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับก็จะเป็นเปลี่ยนสีใหม่สุ่มออฟใหม่อะไรใหม่ไปเลยครับก็จะได้ของธรรมดานะครับง่ายง่ายอย่าไปยุ่งดีกว่าครับฝั่งขวามากดฝั่งซ้ายกันเลยครับของเดิมออปชั่นเดิมครับสีเดิมครับแค่เพิ่มสเตตัสนะครับหาก็ได้นะครับทำให้ตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้เดลโลกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองให้ดูในอารีนานะครับอย่างแรกก็ต้องตีบวก5นะครับก็ถ้าบวก5จะบวกดาเมจเพิ่มอีก220นะครับชอเซเนจูลาราอาจทัลซงเฮียฮัลออบเจคติมาทากมาทดสอบเจมที่เราใส่เจมสิจพัทที่เราใส่ให้เดียวลงกันครับเราจะไปตีเพื่อนกันละกันครับวันนี้เพื่อนนี้ก็แอดมั่วๆนะครับแล้วก็มีแอดมาบางส่วนนะครับจะตีเขาไหนดีอันนี้แล้วกันครับเราจะตีภาษาอังกฤษนะครับเพื่อนนี่เป็นภาษาอังกฤษทำไมเบลยี่โฟกโหดจังเลยโอ้เซอินยืนหลังครับเฮ้ย
차이를. น่าจะชนะนะครับใครตอบติดตีทีเดียวก็หายนะครับลบบัฟไม่ลบสักทีจบแล้วครับชนะครับจะไปตีคนต่อไปนะครับเราจะตีเป็นคนที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วกันครับโอ้โหอาริเซีย40คือโหดร้ายจังเลยอ่ะยูน้อยกับผมทำไมโหดกับผมอาริเซีย40นี่หาจากไหนนะครับผมใส่จะเล่นมานานแล้วผมเติมแพ็กเกจพันกุญแจนะครับเรื่องมันเลยขึ้นใหญ่เล่นบ่อยคลิกมากครับก็คือดับครับก็ชนะไปนะครับคนที่สองเกือบแพ้ไปครับตะเลิดครับต่อไปก็นี่นะครับโอ้โหเวล42จะรอดไหมเนี่ยครับคงจะเล่นมาหลายเดือนครับดูจากชุดของเอ็ดนะครับโหเปิดก่อนนะครับไม่เป็นไรครับผมมั่นใจในสปีดรวมครับก็ต้องออกก่อนสปีดต้นผมไม่สู้ครับโอ้โหเอ็ดประดับชุบโอ้โหสุดยอดครับเล่นมานานจริงครับประดับชุบแล้วโอ้โหทำไมมีประดับชุบคงเล่นมานานพอสมควรโอ้โหทำไมโหดจังเลยอ่ะโหดมากครับมีประดับชุบด้วยแต่คนต่อไปครับเราจะตีแต่คนที่มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับต่อไปน่าจะเป็นคนนี้โอ้โหดูจากชุดมีชุดนี้ก็คงจะเล่นมานานนะครับมีชุดเอชุดนี้ผมเพิ่งมาเล่นยังไม่มีเลยOh,
ทีมคล้ายๆผมครับเจาะไม่ทะลุนะครับติดเดทครับติดงานค่าเอสไม่ตายนี่งานง่ายครับไทยดึงโซ่ไปเลยสั่งได้อย่างใจครับประดับชุบไหมไม่มีแล้วครับต่อไปก็เป็นคนนี้นะครับตอนนี้ตัวบางตัวผมได้ใส่ของมาใหม่นะครับจะทำให้ดูดีขึ้นหน่อยลีนี่ก็ดีนะครับสะท้อนสถานะได้เขาใส่มาไหมไม่ได้ใส่นะครับโอ้โหจุดไฟจะรอดไหมเนี่ยดีมากครับใบมารู้ว่าใบไม่ติดไม่เป็นไรครับแล้วก็ทำให้ดับได้เป็นเพราะทึกมากครับโอ้โหตายมันศพครับผูกแพ้กันหน่อยเดียวครับพลาดเองครับลองอีกรอบนะครับรอบนี้โดนหลินกินฮิตหมดนะครับใครเราลองใหม่ครับคล่องใจรอบนี้ใครเราไม่ติดโต้ไม่ติดอะไรนะครับโอ้โหใครไม่ออกสกิลเลยเหมือนจะแพ้อีกแล้วนะครับใครเราจะติดตอบโต้ไหมโอ้โหใครไม่ออกสกิลครับเกมนี้งานง่ายครับโอ้โหใครไม่ออกสกิลครับเหมือนจะแพ้จริงครับคิริเอลเราอดใช้สกิลเยอะเลยเรามีชนะไปครับไม่พลาดแล้วครับถ้าโดนหลินกินฮิตนี้โอกาสแพ้ละสูงครับคนต่อไปนะครับโซจะโอ้โหคนนี้นี่เล่นมานานแล้วนะครับคนส่ง5ดาวไว้ให้ผม6ดาวนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ไว้ให้ผมนะคนนี้กลัวอยู่ตัวเดียวครับกลัวเมียร้ายมากครับโอ้โหโดนช็อตจนได้
นะครับแล้วเราจะชนะเขายังไงเนี่ยยังไงครับมาตามกีครับโดนเนียช็อตครับไปสามตัวอื่นก็ชนะไปนะครับงั้นวันนี้ขอตีแค่นี้นะครับเพื่อเป็นการทดสอบเกมสี่จักรพรรดิที่เราใส่ไปให้เดลูนครับสีแดงครับตอนนี้ใครก็ได้เปลี่ยนของเป็นสองคอร์เตอร์ใหม่นะครับเกาะของรูดี้นะครับแล้วก็สร้อยของตอบโต้นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ